ครับผมสวีก็นะครับเข้ามาแล้วก็ควรกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกที่รับฟังรับชมนะครับทางเพจชมรมคนเลี้ยงผีนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะว่าไลค์โอเคหรือยังนะครับโอเคเสียงน่าจะโอเคอยู่ครับเสียงน่าโอเคอยู่นะเอ้านะครับก็สวัสดีท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะแต่ไม่เห็นว่ามีคนเข้ามากี่คนเลยนะวันนี้แปลกนะครับเดี๋ยวสักครู่ออกมาแล้วเห็นวิวแล้วนะครับ9คนแล้ว17คนแล้วนะครับตอนนี้นะกดพิมพ์เข้ามาแล้วกันนะครับเป็นการเช็คสัญญาณไปในตัวนะครับสำหรับสมาชิกที่รับฟังรับชมทางช่อง YouTube ถ้าเกิดอยากจะรับฟังรับชมแบบสดๆนะครับให้เซิร์ชพิมพ์หาในFacebook นะครับว่าชมรมคนเลี้ยงผีก็จะมีเพจนึงที่มีสมาชิกยอดติดตามก็ประมาณ1ล้าน4แสนกว่าคนแล้วนะครับตอนนี้ทักทายครับทักทายแล้วกันนะครับวันนี้มาฟังนิทานก่อนนอนนะครับสวัสดีอาริสออยคิตตันยักษ์สิทธิ์วิมานอสูรศรีนวลอุ่นคำสมพิษปากกาพวงพัชรินทร์สินไทยสงหมูอ้วนนะครับพี่เอบารมีทาเวสสุวรรณนะครับตอนนี้ก็สุวัสดิ์สิทธิ์วิมานอสูรอาโหเวนกันอ่ะ83วิวครับแชร์กันครับแชร์กันแพ้ร้านให้กดให้ดาวแล้วกันนะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่1พฤษภาคม2566ก็อีกประมาณ20วันก็จะถึงงานบวชผมแล้วไม่ถึง20ด้วยเพราะว่าเริ่มตั้งแต่19แล้วนะครับ19 20 21 19นะครับเหลืออีก18วันจะถึง72 14 2อาทิตย์กว่าๆนะครับประมาณ2อาทิตย์กว่าๆเองก็จะถึงแล้วนะครับใกล้ฮะก็จะพักนะครับพักนะพักความที่ว่าไล่ผงไล่ผีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ไปบวชนะบวชตามสัญญาเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับถ้าเกิดพ่อกูรอดตายกูจะบวชก็โอเคนะเคก็กลับมาบวชอีกรอบนึงแม้ก็เป็นครั้งที่3นะครับในการบวชบวชแรกๆก็นะยังไม่เป็นอาจารย์หรอกนะครับก็ธรรมดาเด็กๆนะครับตอนนี้ก็มา เป็นอาจารย์ขุนกวีศรีสยามแล้วก็จะมีลูกศิษย์ลูกหานะครับไม่รู้ว่าจะมาร่วมงานกันเยอะหรือเปล่านะครับก็อาจจะหายหน้าหายตาไปแบบในการไล่ผีต่างๆนะครับอาจจะอยู่ในผ้าเหลืองแหละนะครับก็คงจะมีลูกศิษย์ตามผมไปอยู่นะครับก็คงจะไม่ได้หายอะไรไปมากมายหรอกนะครับอาจจะมีลูกศิษย์ผมเขาถ่ายต่างๆนะครับผมนะก็อาจจะเป็นได้นะครับอาจจะมีการเทศสอนอะไรก็ว่านไปนะครับในอนาคตที่จะเป็นพระในที่จะถึงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีสมนึกเกินกีบลุงนภาแล้วก็เพลินมาชื่นกัลยาแซ่จิ๋วถวันบัวสอนวลัยพรภูมิพักนะครับปฏิยาสุเทพสิงห์บุรีสุนิสาชบันนันเหมียวเหมียวเงานะครับหน้าแล้วก็อะไรนะนัทการบ้านศิลาปภาดาสุดนินนะครับโอ้โหน้องไก่นะครับดาว100ดวงขอบคุณมากครับบวชกี่วันไม่รู้นะครับเลิกบวชคือวันบวชรู้แต่วันศึกยังไม่รู้แล้วแต่อารมณ์ประมาณนั้น ผมเป็นคนไม่ค่อยมีเลิกอะไรนะครับอยากทำก็ทำนะเป็นคนไม่ค่อยยึดติดนะครับกับเลิกผานาทีเท่าไหร่เพราะว่าผมคิดว่ามันคือทุกวันเนี่ยครับเป็นวันที่ดีหมดแหละนะครับทุกวันมันก็เป็นที่ดีมันอาจจะเป็นวันที่เลวร้ายบ้างนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่ผมก็เลยไม่ได้ยึดติดกับว่าเฮ้ยกูต้องดูเลิกศึกดูเลิกบวชคือผมเลือกเองนะครับผมเลือกเองทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกำหนดเลิกต่างๆในสำนักวิมานอสูรผมจะกำหนดของผมเองนะครับไม่มีใครดูอะไรต่างๆหรอกนะผมเป็นคนไม่ค่อยยึดเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับสวัสดีครับสวัสดีสมพิษประกาพวงนะบ้ามน้อยอนุโมทนาบุญครับโอเคครับบวชก็ไลฟ์สอนได้ครับก็อาจจะมีการไลฟ์สอนแหละครับประมาณนั้นอาจจะมีลูกศิษย์ผมเข้าไปคงจะไลฟ์สอนลูกศิษย์ลูกหานะครับดูก่อนว่าไฟก็น่าจะได้แล้วนะครับคงมีไฟแล้วตอนที่ว่าผมเข้าไปบวชนะแต่ผมไม่มั่นใจว่าคลื่นโทรศัพท์จะมีหรือเปล่าต้องดูนะเรื่องของเรื่องมันอยู่ที่คลื่นสัญญาณโทรศัพท์ด้วยนะครับไอ้ไลฟ์ไม่ไลฟ์ผมไม่รู้นะครับดูคลื่นสัญญาณแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดมันโอเคมันได้อยู่นะครับมี 3G 4G พอได้ก็เอานะเดี๋ยวจะไลฟ์แล้วกันนะครับเพื่อหลายๆคนหลายท่านนะครับอยากฟังนะในสไตล์เวอร์ชันที่ว่าผมเป็นพระนะครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยเป็นพระแล้วนะครับผมหลายคนอยากจะฟังว่าอาจารย์จะพูดเพราะไหมอาจารย์จะเป็นแบบไหนนะครับก็ยังต้องปรับตัวนะครับประมาณนั้นก็พยายามนะก็วันนี้ก็ได้เห็นนะครับในคลิปที่ว่าผมช่วยเหลือลูกศิษย์ไปนะครับในวันเสาร์ที่ผ่านมาก็จะมีหลายๆเคสที่สนุกสนานที่ฮามากมายนะครับก็วันนี้ก็มีคลิปหนึ่งที่ว่าได้รับความสนใจนะครับประมาณไม่กี่ชั่วโมงนะครับไม่กี่ชั่วโมงหรอกที่ลงไปนะครับคนดูก็ร่วมกับ200,000คนแล้วครับ200,000วิวเป็นพระเอ้ยไม่ใช่เป็นคลิปของสาวน้อยอายุ15ชาวมาเลเซียพูดไทยไม่ได้นะครับแล้วก็โดนคุณใส่คือแม่สงสัยแล้วก็สงสัยว่าลูกโดนไม่โดนนะครับทีนี้ถ้าเกิดใครได้ดูนะครับมันก็โดนแหละมันไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยนะครับถ้าเกิดเราได้ศึกษาหรือว่าดูผมนานๆเนี่ยจะรู้ว่ามันมีต่างประเทศก็มา
นะครับเพราะว่ามันมีอาการที่มันไม่เหมือนตัวเองคนเดิมนะครับอาการมันแบบแปลกๆมันเหมือนกับไม่สบายตัวนะครับมันเหมือนกับรู้สึกไม่ดีนะครับมันเหมือนกับอุตส่าห์โคตรซวยมันนะครับมันเหมือนกับเจ็บปวดนะครับนะเจ็บปวดนอนไม่ได้อะไรต่างๆนะเพราะว่าเลยเดินทางมาหาอย่างที่เห็นนะ15 ปีก็โดนนะครับแล้วถ้ามันจะโดนถ้ามันจะทำนะครับทางนั้นเขาฆ่ากันด้วยคุณไสยนะครับเพราะกฎหมายเขาแรงถ้ากฎหมายเขาแรงปั๊บเนี่ยนะครับการฆ่าคนโดยที่ไม่ผิดกฎหมายเนี่ยนะครับก็คือวิธีนี้นะครับตราบใดที่ยังไม่มีกฎหมายนะครับที่เล่นงานศาสตร์เหล่านี้ได้หรือไสยเวทได้นะครับจับมือใครดมไม่ได้ก็ยังมีสิ่งเหล่านี้หลงเหลืออยู่ในโลกมนุษย์ใบนี้แต่ถ้าเกิดพวกไซยาไนด์นะครับก็คงจะโดนจับได้แล้วครับช่วงนี้นะไอ้วิธีนี้ก็มันไม่ใช่ไซยาไนด์เอาไงนะครับผมมันจับมือใครดมไม่ได้เห็นว่าตายด่วนนะครับตายด่วนจีนะตายผ่อนทรงเป็นบ้าเป็นบอเป็นบวมไปอะไรหลายอย่างนะในการที่ผู้ว่าจ้างหรือว่าผู้จ้างวานเนี่ยจะไปหาครูบาอาจารย์สายแบบนี้นะครับในการกระทําใครสักคนหนึ่งด้วยความแค้นด้วยกิเลสด้วยแรงต่างนะครับอารมณ์ประมาณนี้วันนี้อาจจะแบบไลฟ์แบบเบาๆนะครับไลฟ์แบบเบาๆสบายๆนะครับผมซ้อมเป็นพระนะเอาง่ายๆนะผมซ้อมเป็นพระนะคือวันนี้ได้ดูคลิปมาเลเซียก็อาจจะมีพูดแซวๆอะไรต่างๆบางทีก็มีพวกบอกโอ้โหอาจารย์ไปพูดจาแบบนี้นะครับกูพูดแบบนี้แหละกูเป็นคนพูดไม่เพาะนะเนี่ยกูไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่หรอกนะครับที่บอกกูไม่ได้มองทุกคนเนี่ยนะครับเป็นลูกค้านะกูมองทุกคนเป็นลูกศิษย์ในคำที่ผมพูดอย่างนี้คือปกติคือสิ่งที่ว่าผมรักและเอ็นดูนะครับถ้าเกิดผมไม่สนิทนะครับผมก็จะไม่นี่เท่าไหร่แต่นี่มันเป็นลูกศิษย์ปั๊บเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในครอบครัวเดียวกันแหละแล้วมึงมาไหว้มากราบกูเป็นเจ้าพิธีที่ช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือเองให้รอดพ้นนะครับจากสิ่งที่มันไม่ดีนะครับอย่างการมาหาผมเนี่ยตอนนี้หลายคนถามว่าอาจารย์รับศิษย์ถึงวันไหนครับก็น่าจะวันที่20แหละนะครับแต่20นี่ผมดูก่อนแล้วกันว่าจะถ้าเกิดมันขัดหูขัดตาก็อาจจะมีไล่คุณใส่บ้าง20นะแล้วก็อาจจะมีให้มาขอพรเนี่ยนะครับอาจจะเป็นการเจิมแป้งแหละนะครับประมาณเจิมแป้งอย่างเดียวตึ๊ดๆๆเข้ามานะประมาณนั้นนะเจิมแป้งลงทองให้พรนะครับเพราะวันที่20นะคือวันท้ายสุดและสุดท้ายแล้วนะครับที่ว่าจะสักยันต์แล้วก็เป่าต่างๆ21ผมก็บวชแล้วแต่ว่าอาจจะมีการเทศนะครับใช้เทศซะส่วนใหญ่นะใครจะเชิญกูไปบ้านก็เป็นพระเนี่ยโอกาสดีนะเป็นพระกูปฏิเสธไม่ได้นะครับเมื่อก่อนนี้มีคนอยากให้อาจารย์ไปบ้านนะครับทีนี้นะครับกูทางเหนือแล้วนะมึงจะนิมนต์มึงก็รถมารับกูนะครับประมาณนั้นเพราะพระไม่มีสิทธิ์ที่จะเลี่ยงได้นะครับประมาณนั้นเหมือนโดนบังคับนะครับเหมือนโดนบังคับไปสวัสดีครับสวัสดีธนากรเพียรน้อยนะครับวันที่22/6/6อุตรดิตถ์เดี๋ยวต้อนรับครับสิทธิ์อาจารย์ของเราลงมือโอเคพิรพัฒน์สวัสดีอมรพิทบูนะแล้วก็ใครเนี่ยนะครับพินุธาอะไรนะครับดุลเลาะนะครับดุลหลกแดงแล้วก็บอกใบไม้สละเอียนายพักพรอภิชัยสุขอมรทรัพย์สนพรรู้พ่อแก่แล้วก็นี่แหละตัวกูนะครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับผมนะเอ้านะที่หลายคนแล้วก็อันทประภาหรือว่าอันทฟาร์มนะครับอันทฟาร์มเนี่ยไอโตพักดีขวัญอะไรเนี่ยอ่านยากชิบหายภาษาอังกฤษนะครับเอกวิมานอสูรพัชยาตุนชัยชะอะไรเนี่ยอ่านยากเพราะช่างมีตัวตนหน้าอาจารย์บวมหรือเปล่าคะไม่สบายหรือเปล่าครับผมนะไอสัตว์นี่กูไว้ผมยาวฮะนะกูไว้ผมยาวก็แบบนี้แหละไอหอกฮะนะก็เดี๋ยวรอตัดผมที่กูไว้ผมยาวไว้หนวดเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีผมให้ลูกศิษย์กูตัดนะครับก็เลยต้องไว้ทรงนี้ก่อนนะครับหลังจากโกนหัวก็จะเข้าสู่รูปแบบปกติแต่แค่ไม่มีคิ้วไม่มีหนวดนะครับประมาณนั้นนะเพราะลูกศิษย์บอกว่าเดี๋ยวจะไม่ได้เส้นผมมาชานไปนะครับโอเคในวันปงผมเนี่ยก็จะปงผมวันที่20นะครับก็วันที่19เนี่ยก็ใครจะมาก็มาได้ทุกคนเขาจะเข้าพื้นที่19และ20เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนช่วงเช้าแหละนะครับเดี๋ยวไอ้ที่ว่าปงผมอะไรต่างเนี่ยกูดูอีกทีนึงว่าจะกี่โมงแต่วันที่20นะครับเป็นการปงผมแล้วก็มีการสอนนะครับผมอะไรต่างนะครับในวิธี20แล้วก็จะมีดนตรีมีอะไรต่างนะครับก็มานั่งดูกันนะการเล่นในวันที่20นี้นะแล้ววันที่21ก็จะมีรถนะครับรถรับจากที่จังหวัดราชบุรีไปที่วัดสระแดงสำหรับคนที่ไม่มีรถนะครับคนที่เดินทางมารถเมย์ไม่ต้องห่วงนะครับคนที่เดินทางมารถเมย์หรือว่าอะไรต่างๆจะมีรถรับทุกคนนะครับไปที่วัดสระแดงแถวๆสนามหลวง2แหละนะครับก็มาแล้วกันนะครับมาร่วมกันเยอะๆนะกูคงบวชครั้งเดียวแหละนะครับประมาณนั้นมันคงไม่ได้บวชบ่อยนะครับเพราะในสไตล์ของผมที่ผมบอกแล้วว่าผมเนี่ยมันก็ไม่สามารถบวชได้นานนะครับก็จะบวชได้นะเป็นแบบระยะเวลาหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีภารกิจเยอะแยะมากมายที่ผม
ต้องทำนะหรือว่าต้องช่วยเหลือคนอีกถ้าเกิดผมเป็นพระนะครับผมทําอะไรไม่ถนัดถ้าเกิดผมเป็นพระซะนะครับผมก็คงจะเป็นพระนักสร้างพัฒนาอย่างน้อยในการบวชในครั้งนี้นะครับผมก็ดีใจที่ได้ไฟฟ้าเข้าไปสู่วัดนะครับในไม่รู้กี่ปีหรือกี่สิบปีหลายสิบปีเดี๋ยวไม่มีไฟฟ้าก็แปลกนะผมไม่รู้ว่าวัดนี้สร้างมากี่ปีแต่ก็ไม่มีไฟนะสุดท้ายนะครับก็ได้ไฟฟ้าแล้วนะครับอันนี้ก็ข่าวดีนะครับก็ขอบคุณลูกศิษย์ผมที่ประสานนะครับเกี่ยวกับทางท้องถิ่นนะครับแล้วก็จะมีไฟไปติดให้ก่อนนี้ว่าผมเข้าไปจําวัดอยู่ที่นั่นแน่นอนนะครับผมก็โอเคอนุโมทนาบุญนะครับกับอาจารย์ของผมนะครับอย่างน้อยก็คือแสงสว่างส่องนําทางให้วัดนี้เจริญนะครับแล้วก็ไอ้รายละเอียดเกี่ยวกับกุฏิสถานที่อะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าผมบวชในระยะเวลาสั้นๆก็คือสร้างและทําในสิ่งที่ทําได้นะครับช่วยในสิ่งที่ช่วยได้นะครับดีกว่าบวชแล้วกินข้าวไปวันๆไม่ทําอะไรนะครับนะดีกว่าบวชแล้วไม่ได้อะไรเลยนะครับผมนะในการบวชก็มีอยู่2แบบที่ผมบอกคือบวชเพื่อหาทางหลุดพ้นจริงๆกับบวชแล้วพัฒนานะครับพัฒนาต้องการที่จะสร้างหรือทนุบำรุงศาสนาให้มันรุ่งเรืองแล้วก็อยู่ให้จนถึงได้นานเท่าสุดได้นานที่สุดแล้วกันที่ว่าตราบนานเท่านานนะครับประมาณนั้นนะก็มีอยู่2แบบเพราะว่าพระไม่สามารถไปนิพพานกันในภพชาติเดียวได้ในทุกรูปทุกนามอยู่แล้วนะครับมันก็ต้องอาศัยการปฏิบัติในแต่ละภพชาติอยู่แล้วนะมันคือการสร้างบารมีนะครับสร้างบารมีการวิริยะอุตสาหะต่างๆนะครับในแต่ละภพชาติเมื่อวันใดวันหนึ่งภพชาติใดภพชาติหนึ่งมาถึงนะครับมันก็ไปได้นะครับ ของสิ่งเหล่านี้นะครับนะถึงบอกว่าในการจะไปสิ่งเหล่านี้อย่าหวังสูงอย่าหวังนะครับมันก็เหมือนกับการที่เราหลับตาแล้วชนะกิเลสให้ได้ทุกกองนะครับคือการสู้กับตัวเองในการที่จะไม่เวียนว่ายตายเกิดคือการชนะตัวเองให้ได้นะครับชนะกิเลสทุกกองเราให้ได้แค่นั้นเองนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายถ้าคุณชนะได้คุณอ่านคุณรู้กฎของมันนะครับจะมีกฎก็คือศีลคือข้อห้ามระเบียบปฏิบัติก็คือข้อปฏิบัตินะคุณปฏิบัติได้คุณห้ามได้นะครับผมนั่นแหละจบนะครับในระเบียบแล้วค่อนข้างที่จะเยอะเพราะก่อนที่จะไปเนี่ยนั่นคือที่ผมมาพูดเกี่ยวกับแบบนี้เพราะว่าอนาคตก็ไม่นานแล้วแหละ10 กว่าวันกูเป็นพระเลยฮะก็เลยออกมาพูดซ้อมก่อนนะครับหลายคนนะที่ชอบนะครับทางด้านนี้ในการปฏิบัติธรรมเรื่องต่างๆนะครับนะก็ไม่ต้องไปพูดให้มันดูน่าเชื่อถืออะไรต่างๆนะคนนั้นทำสวดมนต์เก่งก็ไม่สามารถไปนิพพานได้นะผมบอกสวดได้ทุกบทท่องได้ดีก็ไม่สามารถที่จะไล่ผีเป็นอาจารย์ชื่อดังได้นะครับก็ดูที่การปฏิบัตินะครับเพราะการปฏิบัติเท่านั้นที่จะสามารถส่งตัวเองเนี่ยนะครับไปถึงขั้นไหนนะครับขั้นไหนจุดไหนนะว่าจะได้ฌานได้ญาณได้แรงต่างก็ว่านไปนะครับในขั้นมันจะเป็นขั้นเป็นตอนของมันมันจะมีขั้นอย่างเหมือนบันไดอ่ะ ในการที่ไปถึงจุดยอดเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีพักบ้างพักเหนื่อยถูกป่ะแต่เราพักในขั้นไหนนะครับแล้วเราจะไปถึงยอดหรือเปล่านะบางคนก็ท้อก่อนก็ลงมาก่อนก็มีไม่ถึงยอดก็เยอะแยะมากมายนะครับคนที่จะไปถึงยอดได้นะครับมันก็ต้องใช้2ข้างหรือ2ตีนเราเนี่ยในการที่จะเดินขึ้นไปนะครับจะยืมตีนคนอื่นเดินขึ้นไปแม่งก็ไม่ได้ครับนะสุดท้ายมันก็คือตัวเองที่เราทำตัวเองขึ้นมานะครับเราอยากไปเราอยากเป็นเราอยากได้อะไรเราอยากทำอะไรมันก็คือตัวเราเองอยู่แล้วนะครับบริวารหรือว่าคนรอบกายนี่คือเหมือนกับบุญเรานะครับก็คือบริวารเราก็คือคนรอบกายที่ดีมันคือบุญบารมีเราที่เราสร้างมาก็เหมือนกับช่วยเหลืออะไรต่างๆนะครับว่าอ่านไปนะครับผมนะเอาอ่านแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีข้าเลยแล้วกันนะครับวันนี้นะสวัสดีพีรพัฒน์ฝันถึงเจ๊โอแม่ค้าส้มโอบวชมากบวชน้อยไม่สำคัญขอแค่เข่งพอครับ ดวนแก้วคำนะครับอาจารย์เป็นเรื่องปรึกษาครับผมเนี่ยมาดีสมพรชูชาติถูกกันไปทั่วถึงจะได้ไปกันนะครับผมหวยแล้วในพวกนี้แหมกูเห็นให้หวยมันแถบเลยนะครับสวัสดีปิ่น AF นะน่ารักที่สุดเมเมพาซินนี่นะครับสวัสดีท่านเลยแล้วกันนะครับพีรวิทย์นะนะครับก็6กว่านะครับศึกออกมาคงบรรลุครับโอ้โหไอสัตว์ศึกออกมาคงบรรลุนะครับผมยังไม่บรรลุเลยครับดูทรงนะเอาแบบนี้พอนะแต่ว่าใครที่จะสอนตัวผมเองให้สามารถไปนิพพานได้นะครับคือคนที่ไปแล้วถึงแล้วแล้วก็รู้แล้วรู้แจ้งแล้วนะครับแล้วมาแนะนําแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นใครนะครับที่สามารถแนะนําได้นะครับนะแต่ว่าก็อาศัยปฏิบัติด้วยตัวเองได้นะครับอาศัยปฏิบัติด้วยตัวเองชนะด้วยตัวเองครับไปด้วยเองแต่มันถึงขั้นไหนก็ว่ากันไปนะครับนะหรือบอกไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับเอาเป็นว่าเป็นคนที่ดีพอเป็นคนที่พร้อมพอเป็นคนที่ไม่เป็นภัยต่อโลกใบนี้พอนะครับเป็นคนที่ดีพอนะครับนะดีพอแล้วเป็นคนที่พอดีนะครับแค่นั้นพอแล้วไม่ต้องอะไร
ในการอยู่ร่วมกันนะครับของมนุษย์เราเนี่ยนะครับมันก็คืออยู่ส่วนรวมอยู่แล้วนะครับไม่มีใครอยู่คนใดคนเดียวได้นะครับมันก็ต้องนะอาศัยอะไรหลายอย่างมากมายนะครับอย่างเช่นหลายคนเนี่ยนะครับที่เข้ามาดูในตัวผมเองนะครับในตัวผมเองเนี่ยทำไมอาจารย์ปากซีดจังแหมไอ้สัตว์มึงนี่มึงฟังกูอีเหี้ยไม่ใช่มาดูหน้ากูไอ้ชิบหายแดกเหล้าเยอะนะครับช่วงนี้นะครับแดกเหล้าเยอะนะครับแล้วเจ็บคอด้วยไอ้นะไม่สบายนะเป็นหวัดนะครับก็แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวกินน้ำก่อนช่วงนี้แดกเหล้านะครับแดกเหล้าบ่อยนะครับก็เลยนี่นะครับผมเจ็บคอนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็คงหายแล้วนะครับเพราะว่าจะไม่ได้นี่แล้วนะครับจะไม่ได้ไปแล้วคือจะไม่ได้ไปกินเหล้าแล้วนะครับตอนนี้ขอหวยสองตัวครับอาจารย์ไอ้เหี้ยถ้าคุณรวยถ้าคุณรู้นะครับคุณรวยใจหายแล้วนะครับไอ้พวกเลอะเทอะนะครับไอ้สัตว์ที่ขอหวยกูเนี่ยนะไอ้ส้นตีนนะครับไอ้สัตว์กูว่าจะพูดเย็นๆแล้วนะไอ้ที่มาขอหวยวันนี้ไอ้สัตว์นะครับนะต้องด่าแล้วนะครับเหมือนในคลิปเลยคนบอกอาจารย์พูดไปด่าไปเหี้ยต่างๆนะครับผมแค่กูเป็นทรงนี้แหละไอ้ฮานะที่มาขอผมขอหวยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมนะก็คือกูรู้กูรวยแล้วไอ้สัตว์แล้วกูรู้นี่กูไม่ต้องทำที่ใหญ่แล้วนะครับนะงานการกูไม่ทำหรอกไม่เป็นอาจารย์แล้วนะครับกูรอแค่2วันคือวันที่1กับ16นะครับพอกูทำงานแค่นี้นะครับ2ตัวบาทเท่าไหร่แล้ววะไอ้ที่บาท70นะกูแทงไม่ต้องมากนะครับผมนะงวดละพันพอนะครับก็เดือน2งวดก็14,000แล้วเดือน14,000แล้วนะครับสบายไม่ต้องทำที่อะไรนะครับประมาณนั้นนะเอาเป็นว่าแล้วแต่ดวงแล้วกันนะไอ้สัตว์ไอ้เรื่องหวยในฮะขอให้มึงถูกนะครับนะมันไม่เหมือนกันหรอกนะครับดวงแต่ละคนแหละนะครับบางคนก็ไม่เคยถูกบางคนก็ถูกบ่อยนะครับแล้วยิ่งตัวกูนะครับขอหวยกูเนี่ยไอ้สัตว์นะบรรลัยทุกทีนะครับไม่ต้องขอนะครับเอาง่ายๆเลยนะเดี๋ยวมันรู้เองแหละนะครับมึงก็นอนหลับไปนะครับแล้วก็อธิษฐานแล้วกันนะเผื่อใครที่จะได้หวยในฝันก็โอเคก็แทงงวดนี้ขอให้มีงบมาแล้วกันนะครับ ไหนกูบอกกูไม่รู้มันคือการพนันอย่างหนึ่งหรอง่ายการพนันอ่ะมันมีเกณฑ์เสี่ยงอยู่แล้วนะครับมีได้กับไม่ได้นะมันเป็นทรัพย์ที่ไม่ยั่งยืนและแน่นอนมันมีทั้งได้และเสียนะครับที่กูบอกนะอีกถ้ากูรู้นี่กูไม่เป็นอาจารย์หรอไอสัตว์กูเล่นหวยแล้วไอส้นตีนนะครับอีกนะกราบสาธุครับผมน้องแอมมีเลขอะไรครับงวดนี้ครับ EM นี่เวลาให้หวยกูนะครับผมเวลากูตามมันนะครับเสือกไม่ถูกเหี้ยแต่ว่าเวลากูไม่ซื้อเนี่ยมันเสือกถูกนะครับกูก็เลยเอากูไม่ซื้อแล้วพอดีครับผมมาไม่ทันครับกูไม่ได้ให้หวยฮะอาจารย์ดาไคพรครับสวัสดีตัวแสบแถบจันทบุรีโอเคจิตรังสรรค์นะครับดวงเดือนหายไวนะครับสวัสดีใหม่ๆนะผมหมอดูพม่าอยากจะมาสักยันต์ครับผมเข้ามาได้เลยนะครับนะก็วันศุกร์และวันเสาร์หรือว่าถ้าเกิดงานบวชผมมาก็สักวันศุกร์และวันเสาร์เช่นกันนะครับสวัสดีปิญญดาแล้วก็อาจารย์อายุเท่าไหร่ครับเสือกอีสัตว์อีโบแดง8ริ้วสิทธิ์พี่อีฮาอยู่กับกูตั้งนานนี่มึงยังไม่เลิกถามอายุกูอีกเหรออีสัตว์นะได้อายุกูไปแล้วได้เหี้ยอะไรไอสัตว์มึงดูตัวมึงเองอายุมึงเองดีกว่ามึงดูกระจกหน้าตัวเองกูสอนอย่างพวกมึงนี่มึงไอ้เหี้ยชอบเสือกเรื่องของชาวบ้านจริงๆเลยที่กูบอกนะไอ้เหี้ยในการเสือกเรื่องคนอื่นเนี่ยไม่มีทางที่จะบรรลุหรือเก่งได้นะครับมึงดูตัวเองคนที่เก่งคือเขาพัฒนาตัวเองไม่ใช่ไปเสือกเรื่องของชาวบ้านไม่ดูเรื่องคนอื่นอีสัตว์โบแดง8ริ้วอีเหี้ยนะครับผมนะมึงก็มาบ่อยแล้วอีส้นตีนมึงนี่ยังไม่เลิกสงสัยอีกนะครับนะถ้ามึงรู้อายุกูแล้วมึงจะไม่มีวันตายได้ไงไอสัตว์นะครับมึงรู้อายุกูแล้วมึงจะรวยขึ้นหรือไงมึงรู้อายุกูแล้วมึงจะสวยขึ้นหรือไงนะครับผมนะอะไรที่ไม่ต้องเสือกรู้อย่าไปรู้นะครับอีสัตว์โอเคแม่กูอีหาสอนไปลูกนะเข้าหัวซ้ายทะลุหัวขวาหมดเลยนะครับลูกศิษย์กูแต่ละคนสายยักษ์ขนาดดื่มมากกว่าครับอ่านก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับขออีกทีหวยกูไม่ได้ให้นะสักวันต้องไปหานะครับผมโอเคขอพรหน่อยครับโอเคไอศกรีมทูโทนขอให้มึงดีขึ้นแล้วกันนะครับผมอยากไปหาก็มาแล้วกันพี่ช่วยเหลือคนเท่าไหร่เท่าไหร่คะกูช่วยเหลือคนเท่าไหร่คือไงวะไอ้เหี้ยกูงงพี่ช่วยเหลือคนเท่าไหร่คะกูไม่รู้หรอกไอสัตว์กูช่วยเหลือคนมาเท่าไหร่เพราะกูไม่เคยนับและไม่เคยจำนะครับไอสิ่งที่ผมช่วยใครมากูไม่เคยจำหน้าใครได้ถ้าสวยไม่สะดุดถ้าวีรกรรมไม่สะดุดถ้าเกิดมันมีอะไรสะดุดกูไม่เคยจำเลยในสิ่งที่กูทำนะครับเพราะมันคือสิ่งที่กูต้องทำอยู่แล้วมันคือสิ่งที่กูเหมือนกับว่ากูได้มาแล้วกูต้องช่วยอยู่แล้วไอสัตว์กูไม่เคยจำเพราะกูไม่ได้คิดเงินทองของคนที่มารักษาคนที่มาดูกูเนี่ยนะครับผมนะมาดูกูอะไรต่างๆนะครับก็มาเฮ้ยกูคิดเงินคิดทองหรือเปล่ากูนู่นนี่นั่นหรือเปล่านะครับผมสุดท้ายเนี่ยกูไม่ได้คิดเงินคิดทองหรือว่าอะไรเลยนะครับที่กูบอกนะแล้วแต่ศรัทธาคือค่าน้ำค่าไฟของกูที่กูมาใช้นะครับแล้วมึงแล้วแต่มึงจะหยอดตู้แล้วแต่มึงจะให้กูเนี่ยมึงให้ที่อะไรก็ให้ไม่ให้ก็ไม่ให้กูไม่เคยที่ว่าเฮ้ยมึงไม่ได้ให้ตังกูนะเอามานะกูคิดเป็นพลพัน
คนละ800 900นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆกูไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับที่กูบอกกูคิดแต่ว่ากูได้ช่วยพอแล้วกูมีความสุขกูนับจํานวนไม่ได้แต่กูรู้ว่าหลักหมื่นแน่นอนนะครับถ้ามึงคำนวณดูในแต่ละวันในแต่ละปีที่กูทํามา4ปีเนี่ยกูช่วยคนนี่ประมาณเป็นหมื่นถ้าดูอย่างงานไหว้ครูหรืองานปีทุกอย่างนะครับกูช่วยคนเยอะนะครับนะในการช่วยของกูเนี่ยนะกูไม่ได้หวังว่าเฮ้ยแม่งเขาต้องมาตอบแทนเขาต้องมาให้เหี้ยอะไรกูต่างๆเพราะคนมันมีอยู่2แบบแล้วคนที่ไม่สํานึกคือคิดถึงกูเนี่ยตอนที่มันเดือดร้อนเท่านั้นหลังจากมันได้ดีปั๊บมันก็ไปนะครับอย่างที่2คือไม่เคยลืมบุญคุณนะครับผมถามว่าคนต้องคือลูกศิษย์หรือว่าผู้น้อยเนี่ยนะครับต้องซื่อสัตย์ให้ได้อย่างหมานะครับเหมือนปีนักสัตว์ปีจอเนี่ยบางเดือนนะครับหมาก็ไม่ใช่ว่าแม่งดีทุกเดือนนะครับคนที่เกิดปีจอเนี่ยนะครับมันก็มีบางเดือนที่เจ้าเล่ห์นะครับบางเดือนที่ดีซื่อสัตย์นะครับแต่ว่าในการเป็นสัตว์นะครับสัตว์ที่ซื่อสัตย์นะครับไม่ใช่หมาพิกบูนะสัตว์นะหมาพันธุ์ไทยเราเนี่ยหรือพี่ไทยเรานะหรือหมาธรรมดาเนี่ยให้ค่ามันนิดนึงหรือว่าให้ที่พักพิงนะครับมันก็ดิ่งห่างให้หรือแม้กระทั่งไม่ให้ค่ามันนะครับผมนะแต่ว่ามันอาศัยร่มเงาหรืออยู่กับเราเนี่ยนะครับด้วยความรักมันก็ซื่อสัตย์กับเรามันก็ไม่แว้งกัดเรานะครับประมาณนั้นถึงบอกมึงอย่าไปยึดติดกับที่อะไรมากมายนะที่กูบอกมนุษย์เราเนี่ยนะครับใจมนุษย์ยากลึกยังถึงบางคนก็ดีบางคนก็เหี้ยบางคนหน้าตาดีแต่ข้างในเหี้ยบางคนหน้าตาเหี้ยแต่แสงเสือกจิตใจดีแต่มนุษย์เรานะครับก็ชอบคนที่หน้าตาดีเพราะอะไรครับมันล่อตาล่อใจมันคือกับดักทางใบหน้านะครับผมมันคือกับดักขั้นแรกเลยที่เราแม่งต้องหลงมันกูเนี่ยกูชอบผู้หญิงกูชอบสวยๆถูกปะล่ะโอ้สวยน่ารักขาวจั๊วขาวสวยหมวยอึมเซ็กซี่ไอ้เหี้ยใครก็ชอบถูกปะล่ะใครไปชอบอะไรไอ้สัตว์ดำบึ๊บๆนะผมหยิกหน้าก็คอสั้นนะครับตัวอ้วนดำอะไรต่างๆเงี้ยนะครับผมมันก็ธรรมดามันก็คือบุญบารมีของเขาเขาเกิดมาหน้าตาดีแต่เขาจะทำตัวดีหรือครับตัวเหี้ยก็อีกเรื่องนึงนะครับไอ้ของพวกนี้ถูกปะล่ะแต่สมัยนี้นะครับที่บอกนะไสยกงไสยกรรมเหี้ยต่างๆแม่งก็มีเยอะแยะมากมายนะครับหน้าจริงหน้าแท้ไม่รู้หรอกนะครับไอสัตว์ก็ดูหน้าปัจจุบันนะครับคือเป็นนางฟ้าในชาตินี้นะถูกปะล่ะทำออกมาสวยโอเคก็ชอบมองแหละนะครับประมาณนั้นนะเอาเข้าใจแล้วลูกศิษย์กูเฮ้ยกูสาจะใจเย็นนะครับไปมาก็นะจัดการเหมือนเดิมแล้ว ไม่อยากใช้พลังอะไรขอพรหน่อยครับผมหนูเคยทำแท้งแล้วตอนนี้ปวดหลังปวดไหล่ปวดขาตลอดถ้าลูกอยู่ขอเอาองค์กูมาไปลงได้ไหมครับผมนะมึงก็มาตามวันนี้อีสัตว์นะอีเมนะครับก็ลูกมึงแหละอีหามึงฆ่าเขานะครับลูกมึงจะไปอยู่ไหนก็อยู่กับมึงแหละมึงดูคลิปกูก็สอนประจำอยู่แล้วว่าไอ้วิญญาณเนี่ยนะครับของการทำแท้งเนี่ยหรือว่าวิญญาณที่ว่าเราฆ่าเขาตายเนี่ยคือวิญญาณเด็กเนี่ยเขาอยู่เท่าอายุแหละนะครับมันไม่มีหรอกทางลัดที่อะไรต่างๆนะครับมันไม่มีหรอกที่มันตัดกรรมได้นะครับในโลกใบนี้ไม่มีใครตัดกรรมได้ไม่มีวิธีการตัดกรรมนะครับไม่มีแน่นอนไม่มีพิธีกรรมตัดกรรมนะมึงอย่าไปฟังใครถ้าเกิดพระภิกษุสงฆ์องค์ใดบอกว่าสามารถตัดกรรมได้นะผู้นั้นแม่งไอ้เหี้ยกูให้อาบัติเลยสัตว์ไม่ได้มีทางหรอกมึงตอแหลในคำแล้วนะครับที่บอกว่าสามารถตัดกรรมได้แก้กรรมได้เนี่ยนะครับไม่มีนะครับมันต้องเผชิญไม่งั้นนะครับพระโมคคัลลานะไม่ยอมตายหรอกไม่ยอมมรณภาพหรอกนะครับรู้ทั้งรู้ว่าตรงนี้คือความตายแต่พระโมคคัลลานะเลือกที่จะตายนะครับเลือกตายเพื่อหมดเวรหมดกรรมนะครับทำอะไรต้องใช้ทำอะไรต้องติดคุกนะครับเหมือนทำเหี้ยต้องติดคุกเสร็จก็ออกมาจบเหมือนไอ้พวกผีปีศาจเนี่ยนะครับที่ว่ามันอยู่ในโลกมนุษย์เพราะว่ามันหนีไม่อยากลงนรกคือไม่อยากรับโทษทันตอนเป็นคนเนี่ยนะครับก็เหมือนกับนักโทษแหกคุกหรือบางส่วนเนี่ยลงไปแล้วแหกออกมาก็มีหรือไม่ก็หนีก็มีเหมือนกับการจับกุมเนี่ยกลัวที่บายง่ายที่สุดแล้วนะครับคือเอากูมักจะใช้นิทานว่าเรื่องเล่าบนสวรรค์เนี่ยนะครับเอามานั่งให้ทุกคนเนี่ยได้คิดแล้วก็ได้กลัวนะครับในบาปบุญคุณโทษนะเว้ยเดี๋ยวกูแดกน้ำก่อนถ้าเป็นพระเนี่ยกูจะมีอะไรที่เท่และอะไรลึกซึ้งมากกว่านี้อีกนะครับที่มึงได้คิดจริงๆนะครับเพราะบางอย่างเนี่ยกูไม่อยากให้มันบิดเบือนแล้วแม่งกูไม่อยากให้มันแบบโบราณมากนะครับเอาอาศัยหลักการและเหตุผลเนี่ยมาคุยกันดีกว่าผมคนนึงนะครับถามว่าผมนับถือศาสนาไหนนะครับผมไม่มีศาสนาแล้วนะครับณตอนนี้นะครับแต่ว่าที่ผมบวชแรงต่างเนี่ยผมติดสินบนนี่คือเหมือนผมขอไว้แล้วพอผมรอดจริงอ่ะผมขอพญายมราชไว้โอเคถ้าเกิดผมได้ปั๊บเนี่ยผมจะบวชโอเคจบผมขอไว้จริงๆนะครับเพราะตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยนะครับต้องบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณโนเพราะตอนที่ผมเริ่มต้นในการบนบานและขอพรเนี่ยนะครับผมคิดว่าพญายมราชนะคือเทพเจ้าหรือเทพแห่งความตายนะครับหรือว่าเป็นการขอชีวิตอะไรต่างๆนะครับที่มันรู้สึกว่ามันคงจะได้ผลผมเลยขออย่างแรกเลยคือขอให้นอนติดเตียงขอให้กลับมาเดินได้ขอให้ช่วยเหลือตัวเองได้กูไม่อยากให้พ่อตัวเองต้องให้อาหารทางสายกูไม่อยากให้พ่อตัวเองเดินไม่ได้กูไม่อยากให้พ่อตัวเองเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับผมนะแล้วก็ต้องมีคนมาดูแลแกครับ
กูอยากให้พ่อกูมีชีวิตที่ยืนยาวนะครับ4ปีที่แล้วจนมาถึง4ปีนี้นะครับพ่อกูไม่เคยนอนติดเตียงแดกก็เก่งเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างรู้นะครับผมนะเหมือนเดิมตอนนี้ก็ยังอยู่ดีนะครับมีสุขก็เราก็ต้องถึงเวลาแล้วนะครับมันก็พร้อมแล้วผมก็เลยมาต้องบวชในครั้งนี้ที่กูบอกนะครับผมนะแล้วพวกมึงเนี่ยนะที่กูบอก ไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับที่มาสอนว่าเฮ้ยมาแก้กรรมกับอาจารย์มาแก้กรรมกับพระอาจารย์การสร้างพระองค์นี้ขนาดเท่านี้จะทำให้เราสามารถล้างกรรมเก่าได้ไม่มีทางอีควายมึงโง่แล้วอีสัตว์ต่อให้มึงสร้างพระเนี่ยนะครับใหญ่ขนาดไหนกี่องค์เนี่ยนะครับมึงถามว่าตำรวจยังจับมึงไหมต่อให้มึงเนี่ยนะครับผมฆ่าคนตายแล้วหนีไปบวชเป็นพระเนี่ยตำรวจจะตามจับศึกมึงไหมแล้วอะไรไหนที่แก้กรรมได้บวชเป็นพระยังแก้กรรมไม่ได้เลยยังต้องศึกมาติดคุกเลยนะครับมันไม่มีอะไรหรอกไอ้เหี้ยที่แก้กรรมได้อีควายนะครับเข้าใจนะอีฮาในการสอนกูเนี่ยกูเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับถ้าสอนดีๆแม่งไอ้เหี้ยมันก็ไม่เข้าหูนะครับถูกมั้ยล่ะแต่ถ้าเกิดสอนแบบนี้นะครับผมนะมันก็โอเคยังได้ซึมซับบ้างนะครับบางทีพูดจนปากเปียกปากแฉะมันยังไม่ฟังเลยลูกศิษย์กูบางตัวนะครับบางคนเห็นไหมเออถูกป่ะถ้านั่งคิดนะครับถ้าเกิดมึงนั่งคิดหรือมึงนั่งฟังกูเนี่ยมันคือเรื่องจริงนะเว้ยไอ้เหี้ยมึงคิดตามแล้วกันนะที่ไปโดนหมดเงินหมดทองเนี่ยว่าไอ้เหี้ยกูไปทำกรรมตัวนี้มากูไปฆ่าคนตายมากูเคยทำแท้งมากูเคยทำนู่นทำนี่มาหลวงพ่อบอกว่าให้สร้างพระแล้วจะดีขึ้นแล้วจะหายจะสามารถแก้กรรมได้หลวงพ่อแม่งตอแหลนะครับถ้าพระรูปไหนบอกนะครับผมนะตอแหลหลอกเงินนะครับ ไม่มีไม่มีแน่นอนนะครับกูกล้าท้าเลยไม่เชื่อถ้าเกิดมึงตายไปหรือพระองค์นั้นไปหรืออาจารย์คนนั้นตายไปไปยนต์ไปยันต่อหน้าพญายมไหมล่ะว่าจริงหรือเปล่าท่านถ้าเกิดสร้างแล้วไม่ต้องรับกรรมไม่มีทางหรอกมึงวัดในโลกมนุษย์พอแล้วมึงตั้งต่อหน้าศาลแล้วเอาง่ายๆนะศาลกำลังตัดสินมึงประหารชีวิตแต่มึงฆ่าคนตายเนี่ยมึงแย้งมึงเลยว่าผมขอไปสร้างพระก่อนได้ไหมจะลดโทษประหารเนี่ยไอ้เหี้ยเอาถีบมึงหน้าหงายไอ้ควายมึงไม่ฆ่าเขาเนี่ยมึงดูอีไซยาไนท์เนี่ย ที่ออกข่าวดังๆเนี่ยแล้วที่กูสอนเนี่ยกูเทศกูสอนเนี่ยคือแบบไอ้เหี้ยแม่งมันคือธรรมะที่แบบมนุษย์เราแม่งไอ้เหี้ยฟังง่ายมึงต้องไปฟังบาลีคำสันสกฤตคำเนี่ยต่างๆหรอมันงงถูกปะล่ะสรุปเอาง่ายๆนะครับทุกอย่างในหลักต่างๆเนี่ยนะครับที่บอกมันเหมือนกับเราสรุปง่ายๆเหมือนอริยสัจ4นะครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนะครับผมนะมันคือเหตุทุกอย่างเลยทุกอย่างมีเหตุหมดเราแค่แก้เหตุให้มันถูกต้องคือจบเหมือนกับมึงผูกเชือกแล้วมึงแก้ให้ได้นะจบเหมือนกับมึงรู้สาเหตุแต่มึงออกมาไม่ได้แค่นั้นเองคืออริยสัจ4นะครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนะครับมึงรู้หมดแต่มึงทำไม่ได้มึงทำยังไงล่ะถูกล่ะเออไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูนี่คือกูซ้อมก่อนนะซ้อมแบบซ้อมบวชก่อนซ้อมบวชก่อนนะครับแต่กูคงจะเทศสไตล์เนี่ยแหละกูเทศแบบนอนหลับไม่ได้นะกูเทศแบบนอนหลับคงไม่ได้กูต้องแบบเอ้ยแบบนี้สไตล์แบบนี้นะครับมันน่าจะโอเคถูกมึงคิดตามนะเว้ยไอ้เหี้ยไม่ใช่แบบเฮ้ยฟังกูทุกวันมึงเห็นกูอย่างเงี้ยนะครับเวลากูสอนเนี่ยสาระนะครับกูชี้นำแนวทางให้มึงกลับขึ้นไปบนสวรรค์นะครับด้วยตัวเองนะมึงต้องทำตัวเองไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำบุญเยอะๆแล้วมึงจะได้ขึ้นสวรรค์ทำบุญเยอะๆแล้วแม่งไอ้เหี้ยมึงจะล้างบาปได้ไม่มีทางหรอกบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปมันแยกแยะให้ออกถูกไม่ถูกเหมือนมึงใจบุญนะครับเป็นเจ้าของมูลนิธิบริจาคเงินแม่งการกุศลทุกอย่างมึงทำเหี้ยครั้งเดียวคือมึงยิงคนตายเนี่ยไอสิ่งที่บริจาคมาเนี่ยไอสัตว์จบไหมควายจบไม่มีหรอกนะครับเขาไม่มองหรอกเขามองต่างส่วนกันต้องแยกให้ออกนะเว้ยฮะบุปผานี่คือผู้มีปัญญาเขามองกันแต่พวกที่มีปัญญาอาศัยความสบายใจเนี่ยหรือหาเหี้ยๆคนเหี้ยๆเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าคนแม่งสอนไม่เป็นนะครับหลอกเอาแต่ตังค์มึงไปเนี่ยมันก็สอนว่าอะไรมันมีผลประโยชน์ในการที่จะได้มาทำนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเกิดสอนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมนะเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับฮัลโหลน็อตครับผมเนี่ยเราอยู่กรุงเทพอยู่ในกรุงเทพเหมือนกันเจอกันแล้วนะโอเคนะ
แป๊บนึงครับโอเคพอดีสายด่วนเข้ามาเอาต่ออืมเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนทำสติก่อนนะพอดีสายเข้ามานะครับก็เอามาถ้าฟังนะครับเมื่อกี้นะครับคิดตามคิดตามนะเว้ยเฮ้ยว่าแม่งถูกหรือเปล่าในสิ่งที่กูพูดเนี่ยนะครับว่าเออเฮ้ยมันจริงไหมนะครับหลายคนบางทีแม่งพันผูกแล้วผูกพันนู่นนี่นั่นอะไรหลายอย่างนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับที่มึงแสวงหานู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับผมนะหาวิธีนะครับแห่งการพ้นทุกข์แห่งการตัดกรรมนะครับสุดท้ายคือตัวมึงเองเลยครับคือมึงต้องเอาตัวเองเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในกรรมที่มึงสร้างมาเองนะครับมึงต้องยอมรับด้วยใจนะครับที่ว่าสำนึกแล้วนะครับด้วยใจที่ว่ายอมรับจริงๆแล้วนะแล้วมึงจะหลุดได้ไม่งั้นมึงหนีเท่าไหร่นะครับกรรมมันคือเงานะครับที่ตามมึงไปตลอดนะครับไม่ว่าจะในรูปแบบของมนุษย์หรือวิญญาณนะครับผมเข้าใจนะสวัสดีครับคำสอนอาจารย์ถึงจะซ้อมก่อนก็โดนใจครับแม่ถูกครับผมโอเคอาจารย์เปิดสมดุลเมื่อไหร่ครับจากซีเอกมัยครับผมนะก็วันเสาร์เนี้ยนะครับเสาร์นี้มึงเข้ามาแล้วกันนะครับเสาร์เนี้ยกูรับเสริมทุกเสาร์อะไรเงี้ยนะเข้าใจง่ายที่สุดอาจารย์สอนดีครับกรรมต้องชดใช้จ้าชอบใจอาจารย์พูดชัดเจนดีครับผมนะก็บอกได้เป็นส่วนง่ายที่สุดแล้วดึ๊ดๆๆโอเคอันนี้แหละครับคือไอ้สิ่งที่ผมบอกไงนะครับว่ามันคือเรื่องจริงบางอย่างอ่ะทุกคนแม่งไอ้เหี้ยหลอกความจริงที่มาหากูเนี่ยนะครับบางทีแม่งไอ้เหี้ยมึงแค่การเปลี่ยนแปลงนะครับเทวทูตทั้ง4แหละโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งเริ่มใช้คำศัพท์แล้วนะครับจะบอกเป็นพระเทวทูตทั้ง4นะครับคือการเกิดแก่เจ็บตายนะครับผมในความที่มึงแก่เนี่ยนะครับเป็นเทวทูตที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่สามารถที่จะหนีพ้นได้เหมือนกันน่ะแล้วมึงปวดเข่าเนี่ยไอ้สัตว์ที่พามาเนี่ยนะครับมันก็ปวดเข่าอ่ะบางอย่างนะครับโอเคบางอย่างเข้าใจความสบายใจบางทีก็สงสัยว่าทำไมถึงปวดเข่าไม่เคยส่องกระจกแล้วพิจารณาตัวเองเลยว่าแก่แล้วนะไม่เคยนับดูเลยว่าอายุเท่าไหร่แล้วประมาณเนี้ยนะครับ สุดท้ายเป็นไงล่ะสุดท้ายที่บอกนะครับคนเราแม่งไอ้เหี้ยกับยอมรับความจริงไม่ได้ลืมเลยว่าตัวเองแม่งไอ้เหี้ยแก่แล้วลืมทุกอย่างไปเลยครับเหมือนแม้กระทั่งอาการเกิดแก่เจ็บก็คือเป็นอาการเจ็บป่วยไข้นะครับบางอย่างถ้าดูแล้วเป็นเส้นเลือดในสมองตีบถูกไหมเส้นเลือดในสมองตีบหรือแม้กระทั่งเสพยามาแม่งแล้วหลอนก็มีทุกอย่างมีเหตุและผลเหมือนหลักอริยสัจสี่แต่ว่าคนเราแม่งมักยอมรับความจริงไม่ได้ต้องการความสบายใจต้องการที่พึ่งต้องการคำสั่งสอนต่างๆถูกไม่ถูกถ้าเกิดฟังเนี่ยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเรามองแล้วเออเฮ้ยแม่งบางอย่างมันก็คือไสยศาสตร์บางอย่างมันคือวิทยาศาสตร์บางอย่างมันก็อาศัยที่มันควบคู่กันไปผมบอกในหลักการของกูเนี่ยมันมีทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็ไสยศาสตร์หลักของความไสยศาสตร์หรือไอ้สิ่งที่มันไม่ดีที่พวกเอาวิญญาณผู้ผีปีศาจเนี่ยนะครับเอามาใช้งานนะครับจากมนุษย์เราเนี่ยนะครับก็มีมาอยู่แล้วแหละอันนี้กูปราบแต่ถ้าเกิดบางทีเวรกรรมเนี่ยกูก็ไม่สามารถที่จะทะลวงไปได้นะครับเข้าใจนะเข้าใจนะเครื่องบวชยังขาดเลยก็มีครับเครื่องบวชก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลิสต์รายละเอียดเรื่องเครื่องบวชแล้วผมจะบอกแล้วกันนะครับว่าขาดอะไรบ้างแล้วกันนะครับเดี๋ยวรับพรก่อนแล้วกันพอดีผมมีนัดนะครับรับพรนะครับบารมีที่ผมได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันครับส่งไว้ผมนะครับไม่ใช่พี่เหี้ยส่งไว้ทุกท่านนะครับไอสัตว์ส่งไว้ให้ผมอีกแล้วเหี้ยส่งผมให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมหวังไอสัตว์ส่งผลให้ผมเหี้ยนักไหว้พรตัวเองละเอาใหม่นะครับบารมีที่พระเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันนะครับส่งไว้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตคิดสิ่งใดนะครับผมนะขอให้สุขสมหวังแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม